น้องชาวปทุมวันในยามค่ำคืนขอต้อนรับอาจารย์กลบด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่อัพด้วยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณครับแล้วก็ได้เวลาที่ปกติเราต้องขึ้นมาดับไฟวันนี้ได้รับการโปรโมทเปลี่ยนหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วไม่ต้องขึ้นมาดับไฟนะฮะแต่ว่าเราขึ้นมาเปิดปัญญาในช่วงของการให้ความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษวรรณคำสองคำครับวันนี้น้องอัพมีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับมวลมหาประชาชนแล้วสิ่งที่เรามาเรียกร้องจะได้คุยกับสื่อต่างชาติหรือว่าตอนช่วงนี้ชาวต่างชาติก็มาเดินในกลุ่มของมวลมหาประชาชนเยอะนะเพราะเขารู้ว่าปลอดภัยเข้ามาแล้วก็เห็นมีอาหารก็ไปต่อแถวอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งถึงเขามาซื้อโบซื้อลิปบิ้นกลับบ้านไปก็มีครับศัพท์ในวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องศัพท์การเมืองต่อก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อมาพูดมาสู้นะครับในเชิงการเมืองเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของเรานะครับก็เมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเราก็พูดไปแล้วว่าคืออะไรครับอาจารย์กบ election election ไม่ใช่ election อย่ารัวลิ้นนะครับเราต้องเป็นลอลิง election ใช่นะครับแค่ election เฉยๆแล้วก็แปลว่าการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งใช่คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเราได้อะไรครับเลือกตั้งเราไปไหนเราก็ต้องได้ผู้แทนจริงต้องได้ผู้เลือกได้ผู้แทนราษฎรก่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ส.ส.เราก็ได้ส.ส.ใช้คำว่าอะไรฮะส.ส.เนี่ยคราวนี้ก่อนที่จะพูดว่าส.ส.คืออะไรเราต้องไปพูดคำว่าสภาคืออะไรก่อนนะครับรัฐสภารัฐสภาคำว่ารัฐสภาเนี่ยคือ the parliament นะครับคำว่า parliament parliament อันนี้คือคำว่าสภาก็คือที่เราบอกว่าที่ผ่านมาเราเข็ดขยาดมากคือสิ่งที่เราพึ่งไม่ได้เราเลยต้องออกมาอยู่นอกถนนใช่ไหมเพราะว่าใช่ครับนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนรก.รักษาการเนี่ยเข้าสภาน้อยที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่าเข้าน้อยกว่าวันที่เดินทางไปต่างประเทศรวมกันอีกอันนั้นเศร้าจริงๆก็เลยเป็นคำว่ารัฐสภาที่ต้องบอกว่าอะไรนะล้มเหลวจนเราต้องการการปฏิรูปก่อนนะครับใช่ parliamentParliament นั่นคือคำว่าสภาครับคราวนี้ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์กบถามผมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคืออะไรนะครับก็ถ้าเรียกสั้นๆก็คือ MP ซึ่งย่อมาจาก Member of the Parliament นะครับคำว่า Member คืออะไรครับอาจารย์กบก็จะบอกว่าเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเราเป็น Member Clubของอะไรสักอย่างใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเอาสองคำนี้มาต่อกันเลยครับก็คือภาษาไทยคือสมาชิกสภาใช่ไหมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคำภาษาอังกฤษก็คือ member of the parliament ก็คือเป็นสมาชิกของรัฐสภาผมเมื่อกี้ parliament แปลว่ารัฐสภาใช่ member เป็นสมาชิกก็สมาชิกของรัฐสภาใช่ครับเราใช้คำว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ครับส.ส. MP ส.ส.คือ MP member of the parliament แล้วถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาต้องไปเลือกประธานรัฐสภาก่อนใช่ครับนะถึงจะได้นายกรัฐมนตรีเอาคำนี้ดีกว่าเพราะคนเอาคำว่าจะต้องถามว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรครับก่อนที่จะสอนคำว่า Prime Minister ก็ขอไปที่คำว่า Minister ก่อนละกันก็คือเป็นรัฐมนตรีเรามีนายกรัฐมนตรีคำว่ารัฐมนตรีเนี่ยคือคำว่า Minister ถ้าเป็น Minister ของถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็คือminister of commerce ตัวอย่างเช่นนะฮะของกระทรวงของกระทรวงอะไรก็ตามใช่ถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็คือ prime minister minister of defense อ๋อก็เป็น minister of defense ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรสักอย่างป้องกันก็คือกลาโหมใช่ครับภาษาอังกฤษก็ใช้ defense ครับแต่ว่าหัวหน้าของรัฐมนตรีก็คือ prime minister prime แปลว่าอะไรนะฮะ prime ก็คือแบบใหญ่ใหญ่สุดรวมทุกอย่างใหญ่สุดใช่ prime time ใช่ไหมเวลาที่ดีที่สุดใช่ prime minister ก็ต้อง minister ที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับก็คือนายกรัฐมนตรีแต่บ้านเราทำไม prime minister ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างทำไมมีอะไรต้องไปถามรัฐมนตรีพาณิชย์สิคะมีอะไรก็ไปถาม DSI สิคะมีอะไรก็ถามสตช.สิคะถามคุณเฉลิมสิคะเอ๊ะอย่างงี้มันเป็นพรามได้มั้ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่ทราบเธอคงอาจจะกลัวตอบผิดมั้งครับเธอก็เลยไปให้ไปถามคนที่รู้ดีกว่าแต่พอไปถามแล้วเค้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
ก็ไม่รู้ว่าจะไปคำตอบจากที่ไหนเพราะจริงๆแล้วการเป็น Prime Minister เนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับไม่งั้นคุณจะบังคับบัญชาตัดสินใจว่าเรือของพูดง่ายเราเหมือนประเทศเหมือนเรือใช่ถ้าคุณไม่รู้คุณจะรู้ได้ไงว่าเป็นกัปตันเนี่ยมันจะซ้ายจะขวาจะช้าจะเร็วจะถอนจะดึงสมอตรงไหนมันต้องรู้ทุกอย่างนะใช่ครับนะฮะอ่ะเรามี ParliamentMember of the Parliament มี Prime Minister แล้วมันมี election ด้วยแล้วก็ต้องมีอะไรต่ออีกเนี่ยถึงจะครบอ้าวคณะรัฐมนตรีอ๋อโอเคก็คณะรัฐมนตรีนะครับก็คือ Cabinet The Member of the Cabinet Cabinet แปลว่ารัฐมนตรี Member of นี่คืออะไรก็แปลว่าเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีก็คือครม.นั่นเองคณะรัฐมนตรีผมว่าวันนี้เยอะแล้วนะเดี๋ยวทวนอีกทีดีกว่าเอาใหม่เลือกตั้งมา election เรารู้แล้ว election I come from election ต่อมาก็จะได้ parliament คือรัฐสภาใช่ครับก็คือได้ member of the parliament คือพอเลือกตั้งมาแล้วได้ส.ส. member of the parliament คำว่า parliament นี่คือคำว่ารัฐสภา member คือหมายถึงสมาชิกก็คือเป็นสมาชิกรัฐสภาจะไม่ง่ายย่อ MP MP คือสสใช่ใช่ครับได้สสเสร็จก็มาได้นายกรัฐมนตรีมาเลือกนายกนายกก็คือ Prime Minister ครับแล้วก็เราก็พลอยรู้คำว่า Minister ไปด้วยว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแล้วรวมกันก็เรียกว่าคณะรัฐมนตรีใช่ครับซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า Cabinet Cabinet โอ้โหวันนี้นี่ความรู้ท่วมหัวต้องเอาตัวให้รอดด้วยนะนี่จริงๆผมว่าเรารู้มากกว่านายกนะศัพท์เหล่านี้เพราะเขามักจะพูดผิดอยู่เสมอนะครับอ่ะอย่างที่บอกค่อยๆเรียนไปวันละคำเฮ้ยหลับไปยังหมู่บ้านนี้เมื่อวานยังนั่งฟังอยู่เลยคนที่นอนตะแคงหายไปไหนแล้วเมื่อวานนี้ อ้าวยังอยู่นักเรียนเช็คชื่อวันหลังเช็คชื่อย้ายมาอยู่ทางนี้ยังอยู่นั่งเปลี่ยนเก้าอี้นี่นาอ้าวแล้วที่นอนเกาพุงเมื่อวานตรงนี้ไปไหนล่ะครับนอนตะแคงอยู่เมื่อวานยังไม่เข้าเดี๋ยวเช็คชื่อท้ายชั่วโมงต้องมานะมาให้ทันนะเราตรวจชื่อตรวจสอบชื่อทุกคนเพราะว่าถ้าเราเข้าเรียนสมัยผมเนี่ยถ้าขาดไป 30% เนี่ยไม่มีสิทธิ์สอบมีมั้ยแล้วถ้าผมก็มีนะเป็นมั้ย attendant น่ะเข้าห้องแล้วแต่จะตกลงกัน 20% ขาดหรือว่า 30% ขาดไม่มีสิทธิ์สอบหรือว่าต้องเอาใบอะไรนะรับรองแพทย์มาแทนมีธุระใช่มั้ยต้องมีหลักฐานยืนยันว่าทำไมถึงป่วยถึงไม่มาแต่ปรากฏว่าเอ้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาไม่กี่ครั้งอ่ะน้อยมากน้อยสุดในโลกเลยล่ะเขาบอกประเภทประมาณ10ครั้งเข้า2ครั้งอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารเขาไม่เกี่ยวกับหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขาไม่ต้องเข้าสภาแล้วบริหารจะทำอะไรบ้างถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างถึงเวลาอ้าวพอเรื่องบริหารถามปุ๊บไปถามพาณิชย์สิคะไปถามอุตสาหกรรมสิคะไปถามคนนี้คนนู้นสิคะไม่แต่เรื่องของเรื่องก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นส.ส.ด้วยใช่คือก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเขาเป็นส.ส.ด้วยเขาก็เป็นส.ส.คนหนึ่งที่ถูกเลือกมาเป็นนายกใช่ไหมใช่ถ้าไม่พร้อมก็อย่าทำสองหน้าที่อ่ะไปเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกหนึ่งคนกับผัวนอกสมรสอีกหนึ่งคนก็พอใช่ไหมเออนี่ก็เป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมถามถึงบอกว่าทำไมอ่ะทำไมเราเรียนหนังสือเข้าไม่ครบยังถูกตัดสิทธิ์เลยถูกต้องแล้วทำไมนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆไม่ทำหน้าที่ให้ครบต้องถูกตัดสิทธิ์มะอย่างนี้อีกหน่อยถ้าปฏิรูปควรจะมีกฎหมายมาว่าถ้านายกรัฐมนตรีเข้าสภาขาดไป70ไม่เข้าไม่ถึง 70% ไม่มีสิทธิ์การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าส.ส.อีกต่อไปเงี้ยเอาเขากินเงินเดือนเราอ่ะใช่เขากินเงินเดือนเราถ้างั้นควรที่จะมีกฎตอนนี้เขาก็กินนะไม่ถึงเป็นรักษาการเนี่ยถูกต้องครับแถมมีสวัสดิการอีกมาเท่าที่ทราบใช่ไหมหมายถึงว่าค่าอาหารค่าเดินทางซึ่งก็ไม่แปลกหรอกถ้าเขาเป็นนายกที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศก็จำเป็นจะต้องทำให้เขามีความสะดวกในการพร้อมทำงานแต่ถ้าผลงานออกมาไม่คุ้มค่าไม่ได้อะไรเลยเราก็ไม่อยากเสียภาษีถูกต้องครับนะครับจริงๆอยากถามงานภาษีนี่ว่าอะไรอ่ะ tax tax เราไม่อยากเสียภาษีเราไม่อยากเสียภาษีเราไม่อยากเสีย tax อเมริกันก็บอกนะเขาบอกว่าอะไรนะความตายกับภาษีนี่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมอะไรสักอย่างอะประมาณนี้เขามีภาษาอังกฤษฮะ you cannot two things you cannot avoid in this life one thing is death one thing is tax เขาพูดถึงขนาดนั้นอะหรือคือเขาไม่ได้บอกว่าภาษีแต่เขาบอกว่าหน่วยที่มาเก็บภาษีสรรพากรของเขาอะคือเขาเข้มงวดมากเข้มงวดมากหนีอะไรก็หนีได้แต่อย่าหนีในอเมริกาหนีอะไรก็หนีได้แต่อย่าหนีความตายกับหนีภาษีอะใช่นะแต่บ้านเราเนี่ยคนที่
มาเรียกร้องให้เราเสียภาษีทุกวันนี้ตัวเองและญาติพี่น้องกับหนีภาษีเคยพยายามหนีภาษีและที่จริงก็มีครอบครัวของเขาคนหนึ่งอ่ะเคยหนีไปแล้วมาแก้กฎหมายมาทำอะไรเลี่ยงภาษีต่างๆนานาเพื่อจะเลี่ยงภาษีใช้อำนาจของตัวเองเพื่อได้ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ผมจำแม่นคือที่บอกว่าเป็นหนแรกในโลกและในประวัติศาสตร์ด้วยมั้งที่มีมติครม.ให้วันที่31ธันวาคม2546เป็นวันราชการเพื่อจะได้เสียภาษีน้อยกว่าที่จะข้ามไปเสียอีกปีหนึ่งเนี่ยมันสมควรไหมน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดทุเรศเลยแหละโอ้โหนี่นานๆน้องก็จะพูดคำว่าทุเรศสักทีนะอันนี้จอมไม่ได้อ่ะนี่ก็เป็นคำศัพท์ครับสำหรับวันนี้ปลุกสมองกันนิดนึงอาจจะดึกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก่อนนอนส่วนมากถ้าฟังอะไรแล้วมันจะจำได้ดีนะเหมือนอ่านหนังสือก่อนนอนเป็นมาเด็กๆก็ต้องอ่านก่อนนอนกับตื่นตอนเช้าอ่านตลอดเลยครับแต่การ์ตูนนะฮะเราก็จำเอ้าการ์ตูนมันยังสอนอะไรอ่ะสอนเยอะเราก็อ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษผมอ่านกาฟิลเงี้ยสโนปี้มันก็ยังได้ศัพท์อ่ะถ้าตอนเด็กๆผมอ่านโดเรมอนเออแล้วก็โดเรมอนก็อ่านเป็นภาษาไทยก็จะพยายามอ่านสโนปี้กับกาฟิลเพราะมีภาษาอังกฤษอ๋อนี่คือพูดถึงการ์ตูนภาษาอังกฤษใช่อ๋อก็มีบ้างมีบ้างนะแปลออกแปลไม่ออกเราก็ยังได้ศัพท์บ้างว่าเออเขาแปลว่าอะไรแล้วมันจะสั้นๆนะครับอ่ะวันนี้ขอขอบคุณน้องอัพนะครับแต่เดี๋ยวพบกับทีมของ3หนุ่มในดูยังปปช.ได้ช่วงหลังจากนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับคำว่า Welcome to Thailand นะครับเจอฝรั่งที่ไหนบอกเลยครับ Welcome to Thailand นะครับ Hello ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราครับ Hello สวัสดีครับ